สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีชาว fpsstandard.com ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับสินค้าในกลุ่มของสปีกเกอร์นะครับกับรุ่นทีวีชื่อว่า jbl quantum duo นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในซีรีส์ของ quantum นะครับก่อนหน้านี้เราเคยปล่อยในส่วนของหูฟังไปเยอะแยะมากมายฮะแต่ว่าตัวนี้ผมมีหน้าที่มารีวิวเจ้าตัวสปีกเกอร์ตัวนี้นะครับเจ้าตัวลำโพงตัวนี้นะฮะจะเหมาะกับกลุ่มของเกมเมอร์ที่ชอบเกมมิ่งสปีกเกอร์กระหึ่มนั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแบบชิลๆเล่นเกมแบบจริงจังหรือจะไม่กระทั่งแบบการรับชมดูดูหนังภาพยนตร์ใน Netflix ซีรีส์ต่างๆนะครับก็สามารถเติมเต็มชีวิตตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องกันภายนอกก่อนแล้วกันนะนี่เอาตัวหน้ากล่องก่อนนะครับคือเขาจะเป็นรุ่นที่มีระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็น JBL Quantum Duo นะครับแล้วก็มีตัว QR Code นะครับที่บอกว่าถ้าสแกนเนี่ยจะได้รับฟรีนะครับผมประกันเพิ่มอีก3เดือนนะครับซึ่งตัวแทนจำหน่ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมหาจักรนั่นเองนะครับนี่ฮะและด้านล่างครับจะมีบอกไว้เลยว่าจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็มีระบบ Dolby Audio ด้วยนะครับแล้วก็โลโก้ JBL ที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับพร้อมกับคำว่า Sound is Survival นะนี่ฮะกล่องโดยรวมครับตอนนี้ก็จะสามารถใช้งานนะฮะชัดเจนครับว่าคือวางไว้บนเดสก์ท็อปสวยงามคือทุกครั้งที่เป็นลำโพงแบบระดับที่เป็นแบบ 2.0 Stereo นะครับคือเขาจะไม่ต้องมีซาบวูฟเฟอร์นะซึ่งเขามีซาบวูฟเฟอร์ในตัวอยู่แล้วด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียพื้นที่ในการวางสินค้าบนตัวโต๊ะของเรานั่นเองนะฮะวางซ้ายวางขวาแล้วจบเลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัว overall นะครับให้ดูกันว่าเชื่อมต่อผ่านอะไรได้บ้างนะครับนี่แล้วก็ dare to listen นะครับอีกด้านหนึ่ง ตัวนี้ต้องบอกว่าตามฟีเจอร์ของเขาเนี่ยนะครับจะสามารถเชื่อมต่อผ่านสายที่เป็น AUX นะครับเชื่อมต่อผ่านตัว Bluetooth ได้2คอนเนคเตอร์นะครับผมหรือ2คอนเนคชั่นหลักๆนะครับแล้วรวมไปถึงเขาต้องการซอร์สพาวเวอร์เนี่ยจากตัว USB ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของตัวไฟล์ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยสินค้าจะมีหน้าตาเป็นยังไงและมีแถมสายอะไรมาบ้างนะครับไปดูในกล่องกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมเราพูดถึงมุมมองภาพรวมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของข้างในมีอะไรกันบ้างนะเปิดออกมาเนี่ยนะครับเขาจะมีหูให้ถือขึ้นมาด้วยนะนี่หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าถือมือเดียวแบบนี้นะครับปั๊บเปิดขึ้นมานะครับก็ด้านในนี่ครับตรงฝาด้านบนเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าจะมีคอนเนคชั่นแบบไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปีกเกอร์เนี่ยจะมีสาย 1.5 เมตรนั่นนู่นนี่นะครับผมหัวท้ายนะครับผมสายไฟนะครับ 1.5 เมตรมีคู่มือนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะมีเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะครับรวมไปถึง PC ต่างๆแล้วก็มือถือต่างๆที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้มือถือก็จะเน้นเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์จะเน้นเชื่อมต่อผ่านตัวสาย AUX นั่นเองนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราเปิดเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับกล่องที่เป็นสีน้ำตาลนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเจอกับพระเอกของเราเลยคือลำโพงตัวที่1ลำโพงตัวที่2นะครับไม่มีอะไรแล้วนะเอาลงก่อนนะครับขออนุญาตลงก่อนปั๊บทีนี้นะครับเอากล่องก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสายไฟนะครับสายไฟนะครับจะเป็นคอนเนคชันแบบนี่พิเศษของเขานะครับซึ่งเหมือนเขาจะแถมสายไฟมาแบบจ่ายปล้ำนิดนึงนะฮะก็คือหลายรูปแบบจัดเลยนะครับตะเกียบคู่นะฮะให้มา2เส้นด้วยฮะตะเกียบคู่กลัวเราทำหายนะครับให้มา3เส้นเลยนะครับผมส่วนเส้นที่4เนี่ยจะเป็นหัวแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะครับก็คือเขาเตรียมมาให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของสายไฟนะแล้วก็พวกแบบคู่มือต่างๆที่เป็นโคชั่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสาย USB ที่เป็นไมโคร USB ไปถึง USB Type A นะครับนี่เป็นขั้วสีส้มด้วยนะครับตัดไปอันนี้จะเป็นตัว AUX แบบหัวท้ายนะครับขออนุญาตคลายมาเลยยังไงก็ต้องใช้นะนี้ AUX หัวท้ายนี่เป็น2บ้างนะครับเป็นสาย Audio Stereo อย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็เป็นแจ็คสีเงินซึ่งอันเนี้ยโอเคถ้าใครที่เขาไม่ได้พอใจกับตัวคุณภาพก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมได้นะอันนี้คือเราไปโมเองได้อะไรได้ความยาวประมาณ 1.5 เมตรได้นะครับโดยประมาณนะครับผมหัวท้าย Audio
โมได้อะไรได้เสียงอาจจะอุ่นขึ้นอาจจะทำให้เนื้อเสียงเนี่ยดีขึ้นตามที่ชอบเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะชื่นชอบไม่เหมือนกันนะครับโอเคฮะต่อเนื่องไปครับที่สินค้าตัวพระเอกของเรานะฮะปั๊บมานะครับนี่โอ้โหคือต้องบอกว่าตัวมิติของตัวลำโพงเนี่ยนี่ยังมีตัวซีอยู่เลยนะครับนี่วางให้ดูก่อนแบบไม่ได้เสียบอะไรเลยนะครับมิติของตัวลำโพงดูดีมากนะครับงานประกอบนะครับวัสดุยอดเยี่ยมเลยทีเดียวปั๊บนี่ฮะนี่อันนี้จะสงสัยว่าแบบเอ้ยแล้วสายนี้คืออะไรสายนี้จะเป็นตัว Type C นะครับซึ่งเอาไว้เชื่อมต่อกันระหว่าง2ตัวนี้นี่เขาจะเสียบเชื่อมกันแบบนี้แล้วนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวลำโพงแบบยังไม่เสียบไฟนะครับเดี๋ยวรอดูพื้นฐานด้านนอกก่อนละกันนะครับโอเคครับอันนี้คือผมขออนุญาตสลับฝั่งนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่ตัวที่มีรีโมทเนี่ยเขาจะมีระบุไว้อยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับว่าเป็นไรท์นะครับก็คือฝั่งขวาซึ่งเป็นขวาของท่านผู้ชมนะครับเป็นขวาของคนที่ใช้งานอะนะครับจะเริ่มสับสนแล้วนะตรงนี้แล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นตัวดอกยางนะฮะก็คือการลื่นการเคลื่อนตัวเวลาที่แบบตัวเบสมันทำงานหนักๆก็จะไม่มีการขยับนะครับเพราะว่ามันจะหนึบอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัว volume control นะครับจะหมุนได้แบบ infinity นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของเสียงที่เตือนนะครับผมนี่คือตอนใช้งานจริงนะครับแล้วก็จะมีตัว control นิดนึงตรงนี้เดี๋ยวเสียบไฟเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับเป็นตัวปรับ surround แล้วก็เป็นตัวปรับระดับของไฟนะครับแล้วก็ดอกลำโพงที่มันเพียวๆมาอย่างนี้เลยนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องของว่าฝุ่นหรือว่าคราบสกปรกอะไรที่มันจะเข้าไปโดนเขาด้วยนะครับต้องคอยเช็ดความสะอาดเอาอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่เป็นตัว control อีกจุดนึงก็คืออยู่ด้านบนนะครับนี่อันนี้จะเป็นเรื่องของการปรับโหมดของไฟต่างๆที่เป็นเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ตัวเชื่อมต่อที่เป็นบลูทูธกดทีนึงเนี่ยก็คือจะเป็นแบบไปหาทางบลูทูธกดอีกทีนึงก็จะกลับมาที่ตัว AUX นะครับส่วนขวามือจะเป็นปุ่ม power ด้านบนที่เป็นแถบสีเนี่ยจะเป็นการไล่เฟสสีนะครับกดไปทางขวาเนี่ยก็จะหนักไปทางสีโทนแดงโทนวอร์มกดไปทางซ้ายหนักไปทางโทนสีเย็นก็คือเนี่ยฮะโทนสีฟ้านะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเรื่องของคอนโทรลต่างๆในเบื้องต้นเดี๋ยวลองเสียบไฟให้ดูแล้วก็ลองเชื่อมต่อให้ดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือการประกอบทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบปลั๊กนะครับผมเสียบไฟต่างๆแล้วอาจจะดูเหมือนสายระยงระยางนิดนึงนะครับมันจะมีสายตัวนี้ที่เป็นสายค่อนข้างใหญ่นะครับผมที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเอามาดูกันก่อนละกันนะในเรื่องของตัว RGB นะครับตัวไฟที่เป็นผมใช้คำว่ามันคือจุดเด่นของเจ้าลำโพงตัวนี้เลยถ้าคนที่เคยเห็นนะครับลำโพงในท้องตลาดที่เป็นตัว 2.0 Stereo เนี่ยนะครับก็จะโอเคหน้าตาดีงานประกอบดีแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเรื่องไฟของเจ้า JBL Quantum Duo ตัวนี้เนี่ยเป็นจุดขายแล้วก็เป็นจุดแข็งเลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะอันนี้คือการปิดไฟไปเลยเผื่อบางคนแบบวันนี้ต้องการความมินิมอลนะครับต้องการความแบบเงียบสงบไม่ต้องการความวื้อหวานะครับก็ปิดได้บางคนก็คือปรับเพิ่มมาเฮ้ยสว่างประมาณนี้พอแล้วนะครับห้องมันมืดจัดเพิ่มมาอีกมันได้3ระดับนะครับนับจาก0นะนี่คือดับนะครับแล้วก็1 2 3นี่คือสว่างที่สุดนะครับผมจะเป็นไฟ RGB ซึ่งจะมีจุดที่แสดงไฟ RGB อยู่ประมาณ 2-3 จุดด้วยกันนะครับจุดหลักคือตัววงหลักของตัวสปีกเกอร์นะครับและด้านข้างของทั้ง2ฝั่งเลยนะนี่นะครับอันนี้คือเป็นไฟ RGB บนลูปนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตัวสวิตช์วอลลุ่มนะครับผมนี่คือตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับด้านบนนะครับก็คือเรื่องของการปรับเอฟเฟคไฟนะครับนี่ฮะถ้าใครที่จะงงกับการใช้งานไม่ต้องกลัวนะครับเปิดคู่มือขึ้นมาคู่มือเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนะครับซื้อสินค้ามาแล้วไม่ค่อยเปิดดูกันนะครับแล้วก็จะใช้งานไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไปเปิด YouTube กันดูอีกทีนึงทั้งที่คู่มือมีบอกหมดเลยนะครับอย่างเรื่องของโหมดไฟเนี่ยนะครับเขาจะมีบอกอยู่ว่าเจ้าโหมดไฟของเขาเนี่ยนะครับนี่โหมดไฟของเขาจะมีอยู่3โหมดนะฮะคือไลท์เอฟเฟคด้านบนนะครับที่ปรับด้านบนนะจะมีโซโล่เวฟแล้วก็โฟลว์นะครับโซโล่เวฟแล้วก็โฟลว์นะครับแล้วก็การเลือกไฟจากด้านบนเนี่ยที่ผมบอกเนาะกดไปทางขวาเนี่ยมันจะหนักไปทางแบบสีที่เป็นแบบวอร์มโทนก็คือสีแดงๆนะครับอั
เดี๋ยวผมขอปลดเป็นโซโล่นี่อันนี้เป็นเรื่องของโฟลว์เป็นเรื่องของเวฟต่างๆนะครับนี่แล้วก็โซโล่ได้อันนี้โซโล่คือนิ่งๆเลยเหมือนแบบโหมดสแตติกนะครับไปทางโทนสีฟ้าพอหมดฟ้าปุ๊บมันจะวนกลับไปหาแดงแล้วก็จะวนคือจุดที่เป็นจุดปลายทางจริงๆมันคือจุดที่เป็นเรนโบว์นะครับก็คือหลากสีหรือว่าถ้าเกิดแบบเฮ้ยถ้าปรับเป็นสีเหลืองอยู่ปุ๊บอยากไปเรนโบว์เลยกดค้างประมาณ2วิฮะนี่เขาก็จะกลายมาเป็นเรนโบว์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนโหมดที่มันดูอลังการแล้วก็ดูมีเอฟเฟกต์มากสำหรับผมนี่คือโหมดที่มันเด้งตามเสียงดนตรีนะทีนี้ RGB จบไปแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวการฟังเพลงนะครับแต่ก่อนจะเป็นเรื่องการฟังเพลงมันจะมีเรื่องของการปรับโหมดด้วยเนี่ยระหว่างที่เปิดเพลงนะพอเราจะเชื่อมต่อกับบลูทูธสมมติว่าเราจะเดินไปห้องน้ำหรือว่าเราเดินกลับมาจากข้างนอกนะครับอยากเชื่อมต่อบลูทูธก็มาถึงก็กดปุ่มบลูทูธด้านบนนะครับเขาก็จะคอนเนคบลูทูธนะครับผมกับมือถือของคุณที่คุณเปิดเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับถ้าเชื่อมต่อไปแล้วมันก็จะขึ้นเลยนะครับกลับมาที่โหมด AUX ธรรมดาก็จะสามารถบันเทิงกับเสียงเพลงได้นะครับทีนี้ฮะอันนี้คือการฟังเพลงแบบคลาสสิคอลก่อนปรับโหมดเซอร์ราวด์หน่อยนี่จบแล้วนะฮะเอาสักทีหนึ่งนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ฟังสักทีหนึ่งฮะนี่เป็นโหมดคลาสสิคอลคือเสียงกลางดีเสียงใสๆก็ยังพอมีให้เห็นและเสียงเบสก็ยังแน่นๆด้วยนะครับอันนี้มันยังไม่ได้เปิดสุดซะด้วยซ้ำนะเปลี่ยนเรามาเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส อันนี้แบบปิดสลาวนะฮะเปิดนะเอาใหม่นะนี่ปิดสลาวมันแช่ใช้นิ้วแตะนะมันจะกังวานขึ้นซาวด์สเตจกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับโอเคคืออาจจะพูดไปเนี่ยคนดูอาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่จะอธิบายได้นะครับการปิดและเปิดเซอร์ราวตัวนี้นะครับปิดปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะอยู่กับที่อยู่แค่ประมาณนี้เลยแต่พอเรากดเซอร์ราวแตะเอานี่แค่ใช้นิ้วแตะนะครับความรู้สึกของผมที่ผมได้ยินจากเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับคือมันจะแบบอยู่ดีอย่างนี้ปุ๊บเป็นกว้างออกอย่างนี้เลยฮะซาวด์สเตจจะกว้างขึ้นแล้วก็ฟังได้สนุกขึ้นแต่ซึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเปิดเซอร์ราวกับทุกๆอย่างที่เราจะเล่นนะครับบางทีมันอาจจะมอบเสียงหรือมิติเสียงให้คุณได้อย่างไม่ไม่ได้ครบโจทย์สักเท่าไหร่นักนะครับแต่เซอร์ราวจะเหมาะกับอะไรฮะเหมาะกับการดูหนังเหมาะกับการดูพวกเพลงหรือฟังเพลงที่มันเป็นแบบคลาสสิคอลหน่อยหรือว่ามีเครื่องดนตรีมันกว้างๆหน่อยประมาณนั้นนะครับผมเอาละท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเรามาพูดถึงส่วนอื่นๆกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราเทสฟังเพลงเทสเซอร์ราวแล้วก็เทสการใช้งานโดยทั่วไปไปแล้วนะครับเราลืมพูดถึงในส่วนของตัว USB ตัวนี้นะฮะสาย USB ที่เขาให้มานะครับด้านหนึ่งเป็นไมโคร USB เสียบเจ้าตัวลำโพงไว้และอีกด้านหนึ่งเป็น USB ที่เป็น Type A นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะเจอขึ้นมาเป็นหนึ่งในไดรเวอร์นะครับผมเป็นอยู่ในซาวด์เลยเลือกให้เสียงออกมาที่ตัว USB ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องใช้ตัวAudio AUX ก็ได้นะครับผมก็ได้เหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย2ทางเลือกนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมในการที่จะเอาพูดตัวซาวมานะครับซึ่งก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันได้ครบทุกอย่างเช่นเคยนะครับที่สำคัญท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเกมนะฮะการเล่นเกมจะเป็นไงเดี๋ยวลองดูนะนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดฟุตเทจตัวเกมนะครับ PUBG ที่เราเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับกับการที่เราจะเปิดตัวเทส
ัวสปีกเกอร์ stereo left right นะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองเปิดฟูเทจกันดูแล้วกันนะครับผมกับการเทสตัว stereo left right นะครับ right channel right channel right channel left channel left channel left channel right channel right channel right channel left channel left channel left channel right channel right channel right channel left channel อันนี้คนดูทางบ้านอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแยกซ้ายขวามากนะเพราะว่าเสียงมันจะเข้าที่ไมค์นะครับผมทีนี้ต้องบอกว่าการแยกเสียงซ้ายและขวาค่อนข้างเคลียร์และชัดเจนคือบางหูฟังหรือแม้กระทั่งบางลำโพงนะครับเวลาที่เสียงออกซ้ายนะครับเสียงขวาอาจจะยังดังอยู่แผ่วๆแต่นี่คือหมดจดนะครับซ้ายคือซ้ายขวาคือขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการแบบเปิดฟุตเทจในเกมกันนะครับผมเกม PUBG เนี่ยเวลาเราเปิดเสียงสุดมันจะดังตึ้งนะฮะที่ตัวลำโพงบักกี้เนี่ยรถสนามนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยเสียงเท้าเสียงเดินไปกับหญ้านี่คือเนี่ยฮะเสียงทิศทางปืนนะครับคือได้ยินแบบฟุ๊บจากฝั่งนี้เลยนะจากฝั่งซ้ายชัดๆเลยนะครับยิงเข้ามาปึ๊บกระแทกมาฝั่งขวาก็ดังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอสรุปสั้นๆเลยนะครับหลังจากที่ผมลองเข้าไปเล่นเกมมานะครับแต่นี่คือเปิดฟุตเทจให้เล่นดูคร่าวๆเนี่ยเพราะว่ามันง่ายกว่าในการพรีเซนต์นะครับคือตัวการแยกเสียงในเกมเนี่ยคนที่เคยเล่นเกมในหูฟังโอเคหูฟังมันดีกว่ามากๆอยู่แล้วกับการแยกเสียงนะครับแต่ว่าพอมาเล่นลำโพงเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนก็ต้องการความรีแลกซ์เดย์แบบเล่นไปก็ไม่ได้จริงจังเฮ้ยเกมนี้ไม่ได้ซีเรียสมากอยากลงมาสบายๆอยากฟังเสียงจากลำโพงตัวนี้ก็สามารถแยกทิศทางแยกระยะใกล้ไกลได้ดีมากเช่นกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ฮะควอนตัมดูโอนะครับทีนี้ฮะพูดถึงฟีเจอร์ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ของแบบตัวฮาร์ดแวร์นะครับผมคืออาจจะมีการทัชอาจจะมีการสกรีนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแจ็คที่เป็นแจ็คหูฟังด้วยนะครับถ้าเราเปิดเสียงในเกมไว้สมมตินะครับสมมติเราเปิดฟุตเทจทิ้งไว้ channel right channel channel left channel left channel left channel right channel right channel right channel left channel เสียบหูฟังปุ๊บเสียงจะดับเลยนะครับที่ตัวลำโพงนะครับเสียงจะไปออกในหูฟังแทนนะนี่โอ้แล้วเสียงก็ยังมีคุณภาพที่สูงมากอยู่เหมือนเดิมนะครับคือแทบจะไม่ดรอปเลยนะครับและการแยกทิศทางก็ยังคงเฉียบขาดเหมือนเดิมนะครับผมเอาล่ะท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังฟีเจอร์ต่างๆไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเนคชันนะครับผมที่จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง USB สาย AUX แล้วก็รวมถึงตัวบลูทูธนั่นเองนะครับมือถือก็เชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับผมรวมไปถึงนะฮะเสียงต่างๆนะครับขอสรุปเรื่องเสียงเลยละกันนะครับผมสรุปไว้ตรงนี้เลยครับว่ามันเป็นลำโพงหรือว่าเป็นสปีกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับผมที่มีความกระหึ่มทางด้านเสียงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาปิดเสียงเสื้อราวหรือเปิดเสียงเสื้อราวคือปิดเนี่ยก็เสียงจะมาแน่นๆเลยในมิติที่อยู่ด้านหน้าเราแต่พอเปิดเสื้อราวโหมดปุ๊บมันจะกังวานมากขึ้นซาวด์เซตกว้างมากขึ้นนะครับเสียงกลางชัดเจนมากเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีนะครับผมมีให้เราได้เก็บรายละเอียดมากๆนะครับส่วนเสียงโทนแหลมไปถึงเสียงโทนปลายเนี่ยก็มาได้ค่อนข้างคมนะครับเสียงเบสไม่ต้องพูดถึงเลยฮะแน่นตึบเลยนะครับก็เอาไปเล่นเกมเนี่ยคือฟังเพลงเนี่ยผ่านเลยนะครับพอไปเล่นเกมเนี่ยการแยกทิศทางครับความกระหึ่มของเสียงความเป็นเกมมิ่งเนี่ยนะครับก็ยังตอบโจทย์ได้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับการดีไซน์ฮะเจ้า JBL Quantum Duo ตัวนี้นะครับดีไซน์ออกมาไว้ใช้งานกับภายในบ้านนะครับผมก็คือต่อกับโน้ตบุ๊กต่อกับ PC ต่อคอมพิวเตอร์นะครับที่สำคัญคือถอดสาย UF มาต่อกับพวกตัวเกมมิ่งที่เป็นโมบายที่เป็นสาย AUX หรือว่า 3.5 มิลลิเมตรได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์ที่เน้นเล่นอยู่บ้านนะครับตัวนี้นะฮะเจ้าควอนตัมดูโอโอเคนะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเขาจะจำหน่ายโดยทางด้านของทางมหาจักรนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าการรับประกันการดูแลต่างๆก็เป็นทางมหาจักรที่ดูแลตัวนี้นะครับ JBL Quantum Duo ขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหลายๆคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมแบบสปีกเกอร์ด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้ครับผมคิรอสนะครับผมทาง Apex Legends แล้วก็เจ้า JBL Quantum Duo นะครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดติดตามในช่องทางของทาง Apex Legends ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ